สวัสดีค่ะน้องแม่ค่ะน้องพ่อค่ะวันนี้เข้ามาเห็นงานกันเนาะค่ะน้องพ่อวันนี้เนาะค่ะเขาก็มาบอกถึงเรื่องหินอะคาเดมี่อินเตอร์มีเดียอินคลูซีฟอีกเนียนลองกันค่ะค่ะสำหรับหินอินคลูซีฟอีกเนียนลองก็ค่ะก็คือหินอะคาเดมี่แทรกซ้อนนะคะที่เกิดจากการเย็นตัวของหินเงินหรือว่าแมกมานะคะใต้พื้นผิวโลกค่ะซึ่งความแตกต่างของอุณหภูมิของหินเหนืดเนี่ยแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยไม่มากนักค่ะจึงมีการถ่ายโอนความร้อนจากหินเหนืดไปสู่สภาพแวดล้อมเนี่ยอย่างช้าๆอุณหภูมิของหินเหนืดนะคะจึงค่อยๆลดลงทำให้ผืนแรกที่เราเห็นนะคะมีขนาดใหญ่หรือว่ามีเนื้อหยาบค่ะฟาเนลิติกเทคเจอร์นั่นเองเราสามารถมองเห็นผลึกของแร่ได้ด้วยตาเปล่านะคะหรือว่าท่านเล่นตัวอย่างของหินอะคาเดมี่แทรกซ้อนนะคะเช่นหินไดโอไลท์หินแดบโบแล้วก็หินแกรนิตค่ะintermediate ignite rock เป็นหินที่จะมีส่วนประกอบของหินเมฟิกและหินเคลซิกค่ะมีแร่ควอตซ์เล็กน้อยหรือไม่มีเลยนะคะประมาณ 0-10% แร่ที่มีมากคือแร่พาโจเคสแร่สีเข้มเช่นแร่แอนติโบและแร่พาร็อกซีนอาจมีถึง 50% เลยค่ะหินไดออไรท์นะคะเป็นหินที่มีผลึกแร่ค่อนข้างสม่ำเสมอสัดส่วนของแร่ใกล้เคียงกันโดยการเกิดกันนะคะเกิดจากหินหนืดเย็นตัวอย่างช้าๆใต้ผิวโลกนะคะส่วนประกอบก็จะมีแร่พาโจเคสแร่สีเข้มพวกแอมฟิโบพาร็อกซีนพอร์ตก็คือแค่ 10% ค่ะประโยชน์นะคะใช้เป็นหินก่อสร้างโรยรางรถไฟแล้วก็ทำเป็นโคกหินได้นะคะบริเวณที่พบหินนะคะก็จะมีจังหวัดลพบุรีสระบุรีเลยเพชรบูรณ์ตากแพร่น่านอุตรดิตถ์เชียงรายนครราชสีมาของประเทศไทยนั่นเองค่ะส่วนนี้อยู่ในส่วงหน้าฮอนแพร่ช่วงนี้ในส่วงปิ่นเซกชันนี่คือลูก PPL และนี่ XPL นะคะเรามีแร่ประกอบเป็นคอนเบนที่ขนาด 0.3 ถึง 0.7 มิลลิเมตรขนาดผลึกกึ่งสมบูรณ์ค่ะฟาจิโอเคสนะคะมีขนาด 0.1 ถึง 0.2 ค่ะมีผลึกเป็นแบบไม่สมบูรณ์ค่ะออลไลท์นะคะมีขนาด 0.1 ถึง 0.3 ค่ะผลึกสมบูรณ์ปอดมีขนาด 0.1 ถึง 0.2 มิลลิเมตรค่ะแสดงผลึกแบบกึ่งสมบูรณ์ค่ะและไคโรพาร็อกซีนนะครับมีขนาด 0.1 ถึง 0.2 มิลลิเมตรขนาดผลึกไม่สมบูรณ์และออโตพาร็อกซีนมีขนาด 0.1 ถึง 0.2 มิลลิเมตรไม่สมบูรณ์และโอเปกมินเนอรัลและอาทิตย์แสงนะครับมีขนาดผลึก 0.02 ถึง 0.05 มิลลิเมตรมีขนาดผลึกไม่สมบูรณ์จากแร่ประกอบหินนี้คาดว่าหินนี้น่าจะเป็นหินไดออไรท์ครับถูกว่าจะเป็นอย่างหมาที่ว่าเร็วยิ่งแผลล่ะพอมพบว่าล่าไปก่อนน้องไม่ค่ะน้องเดฟค่ะว้า